เอาแล้วผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Play My C นะผมซึ่งในวันนี้ฮะผมไม่ได้มาคนเดียวเว้ยนะผมมา2คนหรือเปล่ามา3คนโอเคผมขอเสียงนะครับผมนะทั้งคู่เลยสวัสดีครับนะผมก็มีผมสุโมครับสุโมผมนะโอเคเดี๋ยวขอทูเสียงก่อนลืมดูเอาแล้วผมก็เสียงแล้วพอได้แล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ฮะเราจะมารีวิวสปอนก่อนนะผมนะเหมือนทุกๆคลิปแหละเนาะแล้วก็จะพาทำนู่นทำนี่นิดหน่อยก็เดี๋ยวดูกันนะผมโอเคนะเริ่มจากจุดแรกเลยผมนะก็พี่แอดมินบอกว่าหลายๆคนเนี่ยแม่งไม่อ่านป้ายอะไรเลยเว้ยแม่งเข้ามาปุ๊บจะมาขอคุ้มของไม่อ่านอะไรสักอย่างผมก็แนะนำว่าผมสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ฮะให้อ่านป้ายก่อนนะครับกดรับของฟรีเนี่ยบางคนเกิดมาปุ๊บของฟรีอยู่ไหนพี่โอ้โหนี่ป้ายจะทิ่มหัวอยู่แล้วนะฮะนำลูกแก้วที่ได้มาแลกชุดที่ NPC นี้นะครับอันนี้คือเป็นชุดเริ่มต้นนะโอเคอันนี้คือมันให้มาแย่งกันนะครับอ๋อนี่คืออ๋อคูลดาวน์โกลบอลก็คือต้องมาแย่งกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวมันแตกต่างด้านนึงอีกด้านนึงคือรับได้เลยครับตรงนี้ก็คือรับได้ตลอดนะฮะไม่ใช่รับได้ตลอดสิคือไม่ต้องแย่งกันกดนะครับ3นาที3นาทีนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวเราก็กดรับก่อนเช่นอันนี้ฮะคูลดาวน์ผู้เล่นปืน M4A1 1กระบอกรับมาเฮ้ยโคตรเท่อะสุดยอดโอเคครับแล้วก็กระสุนปืนฮะ8อันโอเคแล้วก็นี่ครับคูลดาวน์ผู้เล่นยารักษาขนาดเล็กนะสามารถรับได้เรื่อยๆผมตรงนี้ฮะอันนี้ก็ทุกๆ4นาทีอันนี้นะฮะคูลดาวน์ผู้เล่นยาเพิ่มเกาะนะส่วนฝั่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องมาแย่งกันกดนะฮะกดแป๊บนี่รออีก5ทีกว่าๆเนี่ยคือมันมีคนกดไปแล้วผมอันนี้อีก30กว่าวิผมซึ่งผมไม่เอานะฮะในขนาดกลางเฮ้ยน่าสนป่ะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ครับอาหารโดนัทซึ่งอาหารนี่มันจะรีไวอะไรขนาดนี้ผมไม่ต้องสนฮะผมไม่สนละนะส่วนพวกนี่ชุดนะครับก็นำมาแลกตรงนี้ได้ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้จะใส่ชุดนี้ผมเพราะว่าผมมีชุดฮีโร่เลยครับนี่เป็นไงชุดฮีโร่นี่คือได้จากการเติมเงินอย่างเดียวใช่ไหมครับชุดฮีโร่ครับผมก็เวลาเติมเงินอ่ะให้ออนตัวทิ้งไว้ในเกมด้วยจะได้ลูกแก้วเอ้ยได้ตั๋วไปแลกลูกแก้วไม่ออนแอดมินเวลาชอบนะมันจะเป็นของโปรโมชั่นนะครับโอเคก็คือช่วงครับผมก็คือมันเป็นของโปรโมชั่นนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมก็ออนตัวไว้ด้วยสำหรับคนที่เติมเงินนะฮะนี่ประมาณนี้แล้วของเราที่จะเอามาทำไมวะเนี่ยแม่งทิ้งก็ผมทิ้งฮะของนี้มันกากโอ้เรามีของดีต้องใส่ของดีดินะครับผมซึ่งนี้ชุดมันก็บวก10เหมือนกันนะแล้วนี่ครับบวกเท่าไหร่วะโกลบอลโกลบอลก็บวก10แล้วทำไมเราต้องมาแย่งโกลบอลด้วยครับอันนี้คือผมไม่เข้าใจจริงๆอันเนี้ยก็อีกหนึ่งเหมือนเป็นคือได้เฉพาะได้ทั้งโลกก็คือ10นาทีและฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือ3นาทีเฉพาะไอดีเราคนเดียวอืมครับเพราะโกลบอลมันแบบหินอัญมณีมันเอาไปแลกของที่ NPC ในโลก Survivor หาของมาใส่เล่นได้อ๋อโอเคอ๋อคือมันอ๋อเป็นของคนละอย่างกันนี่หว่าใช่ๆๆโอเคครับผมดูก็เหมือนกันลืมดูฮะโอเคอุปกรณ์เอาไว้หาของ Survivor ผมนี่ฮะโอ้ยแจกของเพชรแล้วเว้ยสุดยอดขายอาหารครับนี่สามารถนำหัวกะโหลกมาได้ซึ่งหัวกะโหลกเนี่ยได้จากการฆ่าซอมบี้นะฮะใช้กะโหลกขายกระสุนปืนก็คือคุณสามารถนำกะโหลกเนี่ยนะครับหรือว่าเอาหัวคุณมาเองแล้วก็มาได้กระสุนปืนได้นะครับรอเล่นจะบ้าเหรอโอเคใช้กระโหลกแรกกระสุนปืนนะครับอันนี้ยังไม่เปิดบริการแลกไอเทมจากบัตรสะสมเวลาออนไลน์นะครับสะสมเวลาออนไลน์แลกใบเช่าของนี่ซึ่งในภายภาคหน้าเนี่ยอาจจะมีก็เป็นได้นะครับโอเคครับผมเราไปดูจุดอื่นต่อนอกสปอนเลยนะครับนอกจุดเกิดดีกว่าโอเคเพราะว่าบริเวณนี้คือเป็นสปอนหมดเลยนะฮะเอาละอุ๊ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเติมสะสมหินลูกแก้วเพื่อนำมาแลกได้ต่อครับผมโอเคโปรโมชั่นนะผมโอ้โห300 500 1,000ครับแล้วก็เติมสะสมครบ 2,500 เนี่ยจะได้รับปืนสไนเปอร์มีกระบอกเดียวในเซิร์ฟอ่ะเฮ้ยกระบอกเดียวในเซิร์ฟเดี๋ยวๆไม่ครับไอ้นี่มันต้องเติมสะสมแล้วกันนะอ๋อเติมสะสมใช่ไหมใช่ใครเติมครบก่อนได้เลยอ๋อคือใครเติมครบก่อนก็ได้อ่ะฮะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้มีคนได้นะครับหรือว่ายังฮะยังครับยังเลยโอ้ยเอาละคุณผู้ชมก็สำหรับคนที่เป็นขอเทพทูผมก็สามารถมาเติมเงินกันได้มีกระบอกเดียวในเซิร์ฟเวอร์ผมนะฮะเดินไปไหนก็มีแต่คนกลัวบอกเลยฮะอันนี้คือร้านขายยาต่างๆโอเคพนักงานคงพนักงานขายซึ่งยาเนี่ยผมคงไม่แนะนำอะไรมากมายนะฮะอยากชุดตึกให้กินน้ำยาเพิ่มเกาะนะครับนี่พนักงานขายยาเพิ่มเกาะนะก็คือเนี่ยยาเพิ่มเกาะมันเป็นอะไรที่สำคัญพอสมควรเลยนะฮะจดหมายเก่าหาได้จากบอสนำมาแลกยาเพิ่มเกาะขนาดใหญ่ก็คือคุณไปฆ่าบอสมาผมแล้วก็สามารถนำมาแลกตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้โอเคไปเลยฮะเป็นไงครับคุณพี่ The Dead X The X Dead เดี๋ยวโอเคอันนี้คือป้าย
ชนิดของเงินและวิธีการหาเงินนะผมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะหลายๆคนคงถามว่าเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์นี้หาเงินยังไงเล่นยังไงครับผมนะฮะก็นี่เลยมาอ่านป้ายได้ครับผมเนี่ยเอาไปซื้อกระสุนปืนและปืนต่างๆครับราชการคาซอมบี้ในแมปโคโลราโดครับผมเนี่ยก็เติมให้หน่อยเนาะโอเคอันนี้ก็คือเป็นพอยต์ครับผมเนี่ยพอยต์หรือเปล่าวะช่างแม่งเอาไปซื้อกระสุนปืนอะไรนะครับเงินจีครับต้องจับมันนี่นะครับแล้วก็ไอ้คอยสีทองนี่คือต้องได้จากค่าบอสแล้วก็การเติมแต่ค่าบอสจะกลับดอกเมื่อไหร่โอเคครับนี่คือได้จากการค่าบอสแล้วก็การเล่นกิจกรรมนั่นเองนะฮะหาได้จากการเติมทูมันนี่ด้วยครับผมเติมทูซื้อหน้าเว็บนะฮะเป็นเงินทูนั่นเองครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยผมก็สามารถไม่ใช่สามารถดิคุณผู้ชมจะเอาเงินมาใช้ต้องทับมันนี่นะฮะแล้วก็ตามด้วยเงินพิมพ์เงินภาษาไทยพิมพ์เงินภาษาไทยอ๋อพิมพ์เงินใช่ไหมพิมพ์เงินนะโอเคพิมพ์เงินนะขออภัยครับโอเคพิมพ์เงินอย่างนี้นะจ๊ะโอเคซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าสาระนี่แน่นๆเลยนะครับผมบางคนที่บอกไม่ชอบสาระจริงๆมันก็ไม่มีเท่าไหร่หรอกแต่เราพูดไปก่อนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนสาระเร็วนะเข้าเรื่องต่อพาสซีฟสกิลเอาละมาถึงเรื่องสกิลก่อนเลยครับพี่ผมนี่งงมากๆนะกดเอนเตอร์มันจะมีบอกอธิบายอยู่ว่าเราจะอัพอะไรคือ1สายเราสามารถอัพ1เลเวลขึ้นนั้นแบบว่าถ้าเราอัพเลเวล2ไปแล้วเราไม่สามารถอัพเลเวล1กับเลเวล3ของสายนั้นได้อืมครับอันนี้คือจะเป็นรายละเอียดนะผมว่าแต่ละอันนี้ทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคแล้วก็มาอ่านกันได้ครับผมแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยคือกด enter ใช่ไหมพี่ enter ครับผมแล้วก็ไปที่สเตตัสสเตตัสนะผมนี่ตอนนี้นี่ผมมีสเตตัสทั้งหมด 31,000 นะผมเนี่ยซึ่งมันถือว่าน้อยใช่ไหมครับพี่สเตตัสเท่านี้ก็น้อยอยู่มากอะถ้าเราจะอัพเราก็เลือกดีๆอะใช่แล้วไงแนะนำว่าถ้าเป็นสายแบบพวกยิงปืนอะให้เลือกอันแรกอันที่2เป็นแบบสไนเปอร์อันที่3นี่เป็นหลบหลีกนะครับอันที่4นี่แข็งแกร่งลดดาเมจอันที่5วิ่งเร็วอันที่6เป็นเลือดอีกเป็นที่ข้อเราคือจะเล่นแบบไหนผสมประสานก็ได้แต่เหตุเพราะกัน EP อยู่แค่ตันแค่ 70,000 ก็คือเราอัพใส่อะไรก็ได้ให้ใช้ในภายใน 70,000 นั้นให้คุ้มมากที่สุดเราอาจจะอัพเป็นสาย1หมดเลยก็ได้ประมาณนี้หรือว่าถ้าเราอยากเล่น2สายเราก็อัพเวล3แค่อันนึงอีกอันนึงก็ได้แค่2อันแต่ถ้าเราเล่นสายเวล1ก็อาจจะอัพได้เยอะมากกว่านั้นหน่อยแต่ถ้าว่าอัพผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับอัพผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมเล็งไว้เนี่ยคือวิ่งไวหน่อยตอนนี้มันก็วิ่งไวแล้วนี่หว่าเป็นเดอะฮักครับผมโอเคซึ่งเราต้องเพิ่มดาเมจให้กับปืนกลของเราผมนะฮะคือผมใช้ปืนกลผมว่าผมอัพปืนกลอย่างเดียวแม่งเลยครับผมขี้เกียจเล่นอย่างอื่นแล้วง่ายๆอันนี้จัดเลเวล3เลยครับบวก3ดาเมจอ่ะ3ดาเมจก็เอาไว้นะครับตอนนี้ก็เอาเดี๋ยวมันเลือกได้อีกวะไอ้ 60,000 ไม่ได้นี่ว่าไม่ได้ผมจะบอกเป็นหลอดๆอยู่ข้างๆครับว่าต้องใช้เท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงครับตอนนี้ผมมีสเตตัส 31,000 อันนี้ 20,000 อันนี้ 30,000 สามารถอัพสกิลได้ประเภทละ1ครั้งเท่านั้นต้องใช้ใบรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตการอัพสกิลอ๋อคือเราอัพไปแล้วครับอย่างนี้ครับอ๋อทำไมตรงนี้เหลือ 30,000 อยู่เนี่ยอัพไม่เป็นไรถ้างั้นเราเพิ่มมันนี่มันน่าจะเป็นบั๊กนะครับตอนนี้แต่มันสกิลไม่พออ๋อคือมันเป็นบั๊กนะฮะโอเคโหนึกว่าแต่สกิลไม่พอก็คือเราอัพไปแล้วคือได้เฉพาะเราสูงสุดเราคือ EP ทั้งหมดเราได้แค่ 70,000 พอเราอัพไปปุ๊บมันจะมีหลอดสีฟ้าไล่ขึ้นมากับอีก EP ที่เรามีทั้งหมดก็คือถ้าเราอัพเวล1ไปแค่10,000เรามี EP อยู่ 30,000 เราใช้ได้อีกแค่ 20,000 ประมาณนี้โอเคครับก็ได้แค่นี้ฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้ก็คือรายละเอียดนะครับก็มาอ่านกันได้เอาล่ะร้านจำหน่ายชุดมีชุดอะไรขายบ้างครับผมนะฮะในหุ่นยนต์ V2 V3 นะผมนะฮะ V1 V2 โอเคมาดูกันได้ตรงนี้ครับเราไม่เน้นอะไรมากกับชุดนะฮะแต่ว่าขึ้นไปดูด้านบนหน่อยก็ดีนะครับร้านค้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็น V อื่นเข้ามานะครับตอนนี้เขาต้องรอก่อนโอเคครับเดี๋ยวอีกรอบอันนี้คือชุดหุ่นยนต์ถาวรซึ่ง ORB นี่ก็ได้จากการเติมเงินใช่ไหมครับแลกซื้ออ๋อแลก ORB ซื้อชุดจากคุณช็อปครับโอเคครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีเขียนไว้หลายอย่างเลยครับผมแค่อยากถามพนักงานขายชุดบอลแฟชั่นเนี่ยซึ่งมีตั้งแต่สมัยปีโมโวนะฮะแต่จริงถ้าอยากได้ก็ไปท้าคิวคนอื่นก็ได้ว่าท้าไปว่างั้นว่าอยากได้อะไรก็ท้าไปท้าสู้เลยครับถ้าสู้ว่าทีมอื่นเขาจะเล่นไหมถ้าทีมอื่นไม่เล่นก็มันก็นะโอเคก็อย่างผมเมื่อวันที่แล้วกับพี่เขาไปท้ามากิน
แล้วผมรู้เรื่องโอเคครับผมโอเคอันนี้ก็คือเป็นชุดแบบว่าเป็นชุดเกาะนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับพวกแฟชั่นแต่ว่ามันไม่ใช่หรอกว่ามันเป็นแฟชั่นทหารนะฮะชุดจากโลกทหารสามารถหาได้โคโลอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราจะไปหากันอ๋อมันจะมีดรอปใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่คนหาเนี้ยโอเคครับกล่องเลยเมืองอื่นก็ดรอปนะจริงๆโอเคฮะซึ่งในคลิปนี้นี่คือเราจะไปโคโลราโดด้วยใช่ไหมครับโคโลราโดครับไปด้วยใช่ไหมฮะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปนะฮะแต่ว่าขอดูอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจำหน่ายอาวุธผมนี่ฮะก็มีโซนตีบวกให้ละช่างมันเก็บปืนสไนเปอร์หอแบบเก็บปืนสไนครับความแรง115เป็นสามารถตีบวกได้สูงสุด5เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่คือใช้ปุ๊บแล้วมันจะตีบวกให้เลยครับเราต้องมาตีบวกเองทีนึงเดี๋ยวเราไปหาของมาทำกันโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยหามาทำนะฮะมีอัปเกรดปืนกลนะครับผมนี่ฮะปืนกลนะผมแล้วก็ปืนสไนเปอร์นะครับปืนที่ซื้อจากเว็บให้แลกที่นี่เนี่ยพอซื้อปุ๊บแล้วก็มาแลกต่อครับใช่ไหมถ้าไม่เอาปืนจากช็อปมาแลกสกิลจะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ตามนี้ฮะต้องนำมาแลกก่อนนะจ๊ะอะไรวะแท่นตีบวกเมื่อตีบวกสำเร็จดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะฮะตามนี้จะมีโอกาสแตกด้วยนะครับอะไรนะฮะมันมีโอกาสแตกด้วยนะครับอ๋อมีโอกาสแตกด้วยถ้าเกิดแตกนี่คือมันจะลดหรือว่าหายไปเลยครับหายไปเลยโอ้โหชิบหายแล้วไงผมก็แนะนำว่าผมสำหรับคนที่คิดว่าเงินไม่หนาจริงก็อย่าทำเลยฮะเปลืองเงินนะแล้วแต่คนนะผมบางคนนี่แม่งเงินหนาจริงก็ผมเนี่ยจะตีจะหายอะไรก็ช่างมันนะผมแล้วแต่คุณนะถ้าเกิดคุณรวยขนาดนั้นนะผมเนี่ยโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นพวกร้านขายปืนต่างๆนี่ผมไม่เน้นอะไรมากครับผมนี่ฮะสามารถมาช้อปปิ้งกันได้ครับผมนี่ตรงนี้สายช้อปแต่ช้อปต้องอย่าพลาดร้านค้ามีมีดตัวบอกเฮ้ยตอนนี้แรงสุดก็จะเป็นมีดคาราบิดเลสนะผมนะฮะเอ้ยอันนี้ที่ว่ามีคาราบิดเฟดดาเมจ150ครับผมนี่ฮะของจริงซึ่งผมมีว่ามีอยู่นี่ไงแต่ดาเมจ15โอ้มีดคาราบิดบีดถ้าอยากได้ก็ต้องเก็บสะสมกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับแล้วก็นำไปได้เป็นคาราบิดเฟดได้ผมซึ่งเป็นดาเมจที่ไอเป็นอาวุธที่มีดาเมจแรงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเป็นดาเมจมันเป็นไอเทมที่มันดาเมจแรงที่สุดในคาราบิดอะเอาง่ายๆนะฮะโอเคเป็นลายที่แรงที่สุดโอเคครับจุดว้าต่างๆครับผมอันนี้คือที่สุดท้ายที่เราจะเข้าไปฮะอันนี้ก็โปรโมชั่นดูแล้วแรกโปรโมชั่นนะผมมีโปรโมชั่นอะไรบ้างฮะในตอนนี้บัตร PM ได้จากการเติมเงินเติมทูมันนี่ครับผม50ถึง 1,000 นำใบ PM มาแลกลูกแก้วที่นี่ PM ลูกแก้วโปรโมชั่นแลกโปรโมชั่นอันนี้ชุดอะไรวะเนี่ยได้ชุดหัวหน้าไดโนร่าง1นะครับอันนี้ก็โปรโมชั่น500ได้ชุดกอดร่าง1อันนี้โปรโมชั่น 1,000 ได้ชุดดาร์คล่าง1ครับผมนี่ตามนี้ผมนะเติมมา10นี่รายละเอียดอยู่นี่หมดเลยครับผมนะครับท็อปอัพเติมเงินเติมวอลเล็ตคูณ4ต้องเติมกับ FB ทาดานาธานเท่านั้นนะฮะเติมทูมันนี่คูณ3นะครับเติมสะสมหินลูกแก้วเพื่อนำมาแลกได้นะฮะก็สำหรับคนที่ชอบเติมเงินนะช่วงโปรโมชั่นอย่างนี้ต้องอย่าพลาดเลยฮะคุณผู้ชมโอเคนะมาจัดกันได้เว้ยอันนี้คือตัวทดสอบดาเมจครับผมนี่คุณผู้ชมก็สามารถมาทดสอบดาเมจได้แต่ว่าทำไม่ได้วะเนี่ยอุ๊ยเสียงโคตรดังบั๊กนะครับตอนเนี้ยโอเคเป็นบั๊กมันเป็นไรครับผมเนี่ยแต่ว่าเสียงเมื่อกี้ลั่นมากขอไว้ด้วยใครหูแตกคอมเมนต์บอกทีฮะห้องกิจกรรมครับผมมีโอ้โหมีคาสิโนด้วยเว้ยนะฮะการสุ่มคาสิโนนำหัวกะโหลกที่ได้จากมอนในแมปโคโลราโดจำนวน32ชิ้นมาสุ่มที่ตู้ฮะเมื่อสะสมไอเทมบัตรทูครบ50ชิ้นนะผมติดต่อแอดมินรับบัตรทูได้ทันที50บาทนะฮะโอ้โหอย่างงี้ก็ได้ด้วยเนี่ยสุดยอดแล้วก็แหวนจากบอสแลกสัตว์เลเวล1 10อันเล่นได้1ครั้งฮะนี่หายเทมแหวนดรอปจากบอสทุกตัวมีโอกาสดรอป 100% นะครับมาสมที่ตู้หากต้องการสัตว์เลี้ยงเลเวล2ให้นำสัตว์เลี้ยงเลเวล1นะฮะที่ยังไม่เคยใช้งานมาแลกวิญญาณ5ชิ้นนำไปแลกสัตว์เลี้ยงเลเวล2ได้นะครับนี่สะสมครบ5อันแล้วแลกสัตว์เลี้ยงเลเวล2เพชรบูฟสัตว์เลี้ยงเลเวล2ครับผมซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราไม่มีปัญญาแน่ๆนะครับเราจนเว้ยเราเป็นคนจนนะแบบนี้ครับเนี่ยแบบเนี้ยทำแบบไหนฮะแบบไอ้ตัวนี้ครับที่ผมแลกออกมาชื่อว่า L อ๋อตัวนี้ครับอ๋ออันนี้คือเพชรบูบครับหรือว่าไม่ใช่ใช่ครับไอ้นี่มันเป็นของที่ผมได้ครับมันมีต่างกันไปครับผมโอเคอ่ะขึ้นไปไหนวะเนี่ยอันนี้เป็นร้านอะไรครับร้านอ๋อนี่คือร้านขายเฟอร์นิเจอร์นี่ผมไม่สนใจเลยฮะเพราะว่าเราไม่จะมาสร้างบ้านโอเคนะครับซึ่งคาสิโนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไว้มาเล่นกันก็ได้นะฮะโอเคไปวาร์ปเลยไหมครับผมคงไม่มีที่ไหนแล้วล่ะโอเคไปวาร์ปกันฮะเดี๋ยวก่อนคือเด็กมันทางซ่อมยังไงเรามาสอนวิธีซ่อนอ๋อซ่อมของใช่ไหมครับใช่โอเคครับได้
ประมาณวิธีซ่อมของนะผมโอเคฮะร้านค้าขายเทมซ่อมชุดนี่โอ้โหพันพอยต์มีปัญญาครับวิธีใช้ให้ซื้อไอเทมไว้กับตัวจากนั้นให้นำชุดที่ซ่อมมาถือไว้ในมือแล้วกดโอครับผมไม่มีปัญญาครับพี่ผมจนมากครับเดี๋ยวผมให้เองก็ได้พี่ปากซะด้วยโอเคผมเราลองเงินก่อนฮะคุณผู้ชมจัดแล้วเป็นไงโยนไปแล้วได้แล้วก็ครับเดี๋ยวผมเก็บสัตว์เลี้ยงก่อนสัตว์เลี้ยงไปสัตว์เลี้ยงมันเก็บเงินนะครับใช่สุดของมันจะดีอย่างนี้ไงเอาไว้ฟาร์มอันนี้คือที่ต้มครับเฮ้ยอย่าโดไม่ได้โดผมอยู่ในตัวผมครับท่านนี้ที่ต้มโอเคนี่คือเงิน 1,000 คลิกขวาเพื่อใช้ได้โอเคเป็นการสอนเลยฮะเชื่อครูจะเอาเงินออกมาก็พิมพ์เงิน 1,000 ประมาณนี้ครับทำไมไม่ออกมาไว้ออกมาดิเฮ้ยเงินจะคลิกขวาเก็บเงินไปยังอ่ะจำนวนทิเก็ตไม่พอคุณมีทิเก็ตแค่ 1,000 999ครับ950ไปได้อ๋อ999ได้คือเราต้องเหลือเงินไปด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดเรามีไอเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเกิดจะให้มันเหลือศูนย์เลยเนี่ยคือทำไม่ได้นะฮะเอาล่ะวิธีการซ่อมก็ตามนี้ผมเช่นเนี่ยมีคลัมบิดผมใช่ไหมฮะนี่มันขึ้นดูลาบิลิตี้แล้ว947กด O ครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ไอเทมรีแพร์เนี่ยก็จะหายไปครับผมนะครับประมาณนี้ฮะไม่ยากแต่หลายคนก็ถามมาผมเขาบอกกันนะแอดมินเหลืองแลกพอยต์ก็สามารถนำอันเนี้ยมาแลกพอยต์ได้นะครับผมโอเคโอเล็กร้านขายยาเพิ่มเลือดถึงไม่มีหาเหวเลยครับร้านค้าโปรดกดอ่านสอนใช้ไอเทมสร้างทีมว่าผมตามนี้ฮะสร้างทีมการสร้างทีมให้เอาไอเทมนี้มาใช้คือใช้ถือในมือแล้วคลิกขวาจะเปิดหน้าต่างมาให้กรอกชื่อทีมไม่เกิน4ตัวอักษรหรือว่าตัวเลขครับผมนะการเชิญคนเข้าทีมเนี่ยให้หัวหน้าทีมกดชิปย่อตัวแล้วคลิกขวาที่ตัวผู้เล่นนะผมนะจะเชิญเข้าทีมจะมีหน้าต่างเปิดออกมาที่ผู้เล่นที่ถูกคลิกนะฮะคำสั่งทั้งหมดนะผมนี่ฮะทับทีมสมาชิกเอาไปเช็คสถานะทีมครับผมหรือว่ารายชื่อจำนวนแล้วก็สถานะออนไลน์ผมเนี่ยทีมยุบคือยุบทีมหัวหน้าทีมเท่านั้นที่พิมพ์ได้นะครับทีมเตะชื่อสมาชิกในทีมผมเนี่ยเตะคนออกจากทีมแล้วก็คนที่ถูกเตะออกเนี่ยต้องออกเกมเข้าใหม่ครับผมหรือว่าตายแล้วเกิดใหม่เพื่อรีเซ็ตข้อมูลทีมนะฮะทีมออกทีมออกจากทีมครับผมเนี่ยซึ่งบางคนเนี่ยเบื่อแบบว่าไม่ไหววะทีมไม่แม่งกระลงกระโหลกอะไรเงี้ยฮะก็ออกทีมได้นะครับหมายเหตุทีมเดียวกันยิงกันไม่ได้ครับผมนะถ้าใครไม่มีทีมจะไม่สามารถตีกันในกิจกรรมกิลด์วอร์ได้ตามนี้เลยฮะนะครับผมคุณผู้ชมไม่สามารถเข้าไปมั่วได้นะฮะเพราะว่าเขาคงคัดกันไปแล้วนะครับร้านค้าขายเทมตั้งทีมซึ่งราคา 1,000 เหมือนกันฮะแต่ว่าเราใช้ไม่ได้โอเคแล้วก็ไว้ก่อนครับเราไม่ได้จะสร้างเฮ้ยนี่ไงตัวนี้แน่นี่คือวูฟครับผมนะสัตว์เลี้ยงเลเวล2โอเคครับพี่ไปเลยมั้ยครับไปวาร์ปเลยมั้ยป่าไปหาของเลยอ่ะป่าเราไปหาของกันแล้วไปหาของกันเลยซึ่งเดี๋ยววาร์ปอยู่นี่ผมเป็นประตูเนเธอร์นะฮะป่ะเราเข้าไปเลยครับโอเคคลิกตรงนี้เลยครับผมปุ๊บซึ่งมันสุ่มป่ะวะอ๋อไม่ได้สุ่มครับเซฟ3ใช่ไหมครับเซฟ3โอเคข้างล่างเลยครับผ่านแล้วไอ้ยาชีชะเฮ้ยซึ่งตอนนี้มีป้ายอย่างนี้แล้วสุดยอดโอเคมีป้ายแนะนำมาผมเนี่ยดูดีขึ้นนะประมาณ 59% ต่อเล่นนะผม ดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะแล้วก็มีกดวาร์ปไปด้วยเพย์มาซีวาร์ปโซน3กดเล่นเกมเข้ามาเลยฮะวอล์กเกอร์เดี๋ยววอล์กเกอร์ทำไมวอล์กเกอร์เหรอเฮ้ยเราเพิ่งไปอัพนี่มานี่ว่าปืนกลน่ะมาโคตรแรงโคตรแรงมีรู้ว่าฟาร์มอีพีไงก็มีผีที่มันจะบอกที่หัวว่าได้อีพีเท่าไหร่อยู่สังเกตดูดีๆอ๋อนี่จะสุ่มอีพี10ถึง20อ๋อโอเคครับผมก็เป็นการเก็บอีพีเรื่อยๆนะครับอีพีก็ดูหน้าที่สเตตัสตรงนี้นะครับผมโอเคฮะซึ่งถ้าเกิดผมใช้ EFP เกิน70,000แล้วเนี่ยคือมันจะใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับครับผมมันจะได้แค่ก็มันจะแบบว่าจะไม่ให้คนแบบคนที่ขยันเล่นหรืออะไรโกงเกินไปอะไรประมาณนี้บางคนที่แบบสัตว์ก็คือโอเคผมเข้าใจครับแล้ววอล์กเกอร์นี่คือมันไม่ได้ EXP เหรอครับพี่วอล์กเกอร์ไม่ได้ครับผมอ๋อคือมีแต่ผีน้องจุดอะไรวะเนี่ยมองไม่ทันโอเคแล้วพี่อยู่ไหนครับตอนนี้พี่อยู่กลางเมืองเลยกลางเมืองแล้วนั่นแหละคือกลางเมืองวะเนี่ยช่างไหมใครมีผีอยู่กับแกนะพี่มีทั้งหมด3แบบที่พี่ๆช็อกเกอร์แล้วก็ซอมบี้ที่เป็นมัมมี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นโครงกระดูก3ตัวเจอแล้วพี่เจอแล้วครับแล้วมีตัวไหนได้เยอะสุดไหมพี่แบบ EXP เยอะๆรู้สึกว่าจะเป็นน้องจุกพี่ข้างบนว่าช็อกเกอร์บนเขาทําเขาจะได้เยอะสุดนะถ้ารู้สึกอ่ะไปผมว่า 3-5 นี่เยอะแล้วนะเดี๋ยวจะต้องไปตามหาตัวที่พี่เขาพูดถึงนะฮะเดี๋ยวก่อนบนเขาพี่ตรงแสงเลยอ๋อ
พวกผีผีอันนี้ที่อยู่แถวบนเขาเลยลองดูได้ครับแต่จริงๆมันมีตัวกระดูกอยู่แถวนี้ด้วยนะครับกระดูกเขาจะหันจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์อยู่ตรงนี้พี่เอ็กซ์เนี่ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยผมยังหาไม่เจอเลยตอนนี้ให้ผมอยู่หน้าเซฟเลยพี่เดี๋ยวผมไปรับแล้วกันได้ๆมาคัมออนคัมออนโอเคเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ตัวอะไรวะผีน้องจุกน้องจุกนี้30ถึง35ครับผมแล้วก็การฆ่าซอมบงซอมบี้เนี่ยนะผมแล้วก็ผู้มอนเตอร์นี่คือเราจะได้เงินมาด้วยผมนะเป็นเงินพอยต์นะครับเดี๋ยวมึงจะยุ่งอะไรหรอยุ่งอะไรยุ่งอะไรยุ่งอะไรฮะยุ่งอะไรโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ไอ้ตรงหน้าเฟซเลยครับหน้าเฟซ3ครับใช่ครับตอนนี้เราเกิดมาตอนแรกครับไอรอนแมนเนี่ยข้างหลังครับข้างหลังตามมาครับอ๋อโอเคเจอแล้วผมบินไม่ได้นะใจเย็นเราจะพยายามตามคุณไอรอนแมนไปนะฮะโอเคไปน้ำไปเลยครับน้ำไปเลยโอเคผมจะตัดไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับผมคุณผู้ชมครับผมคิดว่าคุณผู้ชมต้องคิดกันแน่เลยแบบว่าโอ้ฆ่ามอนเตอร์นี่ได้เยอะขนาดนี้แล้วถ้าเกิดฆ่าบอสนี่ได้เยอะขนาดไหนผมบอกไว้เลยฮะว่านี่คือไม่ได้นะครับผมนี่ฮะบอสนี่คือฆ่าแล้วไม่ได้ EXP นะฮะทำไมยุ่งอ่ะยุ่งอ่ะยุ่งอะไรยุ่งอะไรเฮ้ยเฟดเอาบอสนี่คือการปิ้งการป้นโอเคบอสพึ่งฮะป่ะบล็อกเกอร์เหรออ้าวเดี๋ยวเอาตายไปแล้วเฮ้ยทำไมมันตายง่ายตายดายขนาดนี้ง่ายดายเกินไปโอเคครับข้างหลังนะครับคุณเรือครับโอ้ยโทษพี่โทษโอเคนะครับก็หยุดอยู่ที่นี่จ็อกเกอร์ครับนี่ครับในตึกนะครับอ๋อนี่จ็อกเกอร์ไปนี่มันบล็อกเกอร์ได้ EXP ด้วยครับตัวนี้ได้ครับมันจะเป็นEXP สายออกมาเมฆเดี๋ยวลองยิงใหม่เมื่อกี้ไปละลองยิงดูอันนี้คือได้ EXP เยอะสุดใช่ไหมครับใช่ๆเห็นไหมมีลูกแก้ว EP อ่ะอ๋อที่มันเป็นเหมือนอ๋อโอเคครับใช่เหมือนไหมครับทั่วไปอันนี้มันมี351ครับผมนะทำไมว่า351นะสเตตัสหูยมันขึ้นเยอะอยู่เนี่ยใช้ได้แล้วก็จะมีกล่องดรอปด้วยผมลืมบอกไปฮะลืมมาเปิดให้ดูเลยผมว่ามันมีกล่องดรอปเรื่อยๆนะครับคุณชมฮะเนี่ยเห็นปะแต่ว่ามีคนแม่งมาเปิดกล่องไปแล้วผมเสียใจฮะเสียใจน้ำตาจะไหลขอแชร์นะครับได้หินดีบวกครับผมเฮ้ยผมได้หินดีบวกแล้วพี่สุดยอดเก็บไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้แล้วก็ได้ปืนกลมาซึ่งเราได้ปืนมาแต่ว่าเราไม่มีกระสุนปืนก็เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมมันไม่มีค่าอะไรเลยฮะแม่งโอเคเดี๋ยวกระสุนปืนสามารถซื้อที่สปาได้ไหมครับโอเคครับซื้อที่สปาได้แล้วก็อ๋อเอาหัวกะโหลกไปแลกใช่ไหมครับกะโหลกใช่ครับมันจะมีเงินพอยต์แล้วเงินพอยต์ก็ได้มันจะมีวิธีหลายแบบโอเคครับเงินพอยต์ก็มีนะจ๊ะวอล์กเกอร์สวัสดีจ้ะเดี๋ยววอล์กเกอร์ M4A1 ยังเติมกระสุนไม่เสร็จอีกวะเนี่ยแม่งเวลาเรายิงหมดแล้วเราก็ปล่อยมันเติมไม่เสร็จก่อนถ้าเราเปลี่ยนไปอันอื่นมันจะไม่เติมไม่ต่อได้ครับอย่างนี้ถ้าเกิดเรายิงหัวนี่มันดาเมจจะเพิ่มขึ้นมั้ยครับใช่มั้ยฮะไม่ตุ่มนะไม่เพิ่มอ๋อเมื่อกี้มันขึ้น36ผมงงสงสัยกระสุนติดยิงติดโอเคครับมาจะยิงเก็บอันนี้ไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงยิงก่อนไอ้วอล์กเกอร์นี่เปลืองกระสุนฟรีครับแล้วเราต้องหาอะไรบ้างครับเนี่ยพี่มาเมืองโคโลราโดแล้วก็เราหาปืนหาใบเกล็ดปืนแล้วหินตีบวกไปตีบวกปืนกันโอเคครับได้ชุดหาอะไรไปครับแล้วก็เปิดกล่องไปเรื่อยๆก่อนนะผมโอเคซึ่งแม่งมีแต่คนเปิดแล้วพี่เปิดใช่ไหมเนี่ยหรือใครเปิดมันมีหลายคนลองไล่เปิดให้ผมก็กล่องก็มีเยอะผมแล้วก็ไม่ได้มีแค่เมืองนี้เมืองเดียวนะฮะคุณผู้ชมสามารถไปตามจุดต่างๆได้นะฮะแล้วแต่ว่าคุณอยากจะไปเมืองไหนอะไรงี้ปึบแต่ว่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเพิ่ม EXP status เหรอมันมีดรอปด้วยพี่มีดรอปครับ1เพิ่ม 1,000 เลย1อันต่อโอ้เช็ดแค่อันนี้คือมันดรอปจากกล่องพี่ใช่ใช่โอ้ยงานหยาบแล้วไอ้งานดีนี่หว่าไม่ใช่งานหยาบสุดยอดเลยงี้ฟาร์มทั้งวันฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมเฮ้ยใบอัพเกรดปืนได้แล้วเยี่ยมนะครับผมก็อย่างที่พี่เขาบอกไปผมนะสำหรับคนที่เป็นสายฟาร์มจริงๆอ่ะแบบขยันเล่นมากมั่งเล่นทั้งวันทั้งคืนในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีผมนะเห็นพี่เขาพูดอยู่นะก็มีบางคนเล่นทั้งวันแต่ว่าคุณจะเล่นให้ตายยังไงคุณก็อัพได้เป็นสายๆนะครับเนื่องจากไม่ใช่สายๆจริงคือมันอัพได้ประมาณ2สายแหละสาย2สายประมาณนี้ครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสไนเปอร์เนี่ยคุณผู้ชมก็เหลืออัพได้แค่อีก10,000เดียวก็คืออัพได้แค่พวกเลเวล1อะไรประมาณนี้ครับ
หลักๆก็คืออัพได้ประมาณ2สายเนาะประมาณนี้ส่วนใหญ่พวกที่เล่นดึกๆเขาจะมาปาล์มพวกเวลกับระเบิดกันนะครับระเบิด ตอนนี้มีดรอประเบิดไหมครับตอนนี้มันตอนนี้ยังไม่มีครับพอดีเอาออกก่อนเพราะมีปัญหาเรื่องนิดหน่อยโอเคก็ช่วงแรกที่ผมเคยอัดคลิปเซิร์ฟเวอร์นี้ไปผมนะก็คือตอนนั้นเนี่ยมันมีระเบิดอยู่แต่ว่าในตอนนี้คือเอาออกไปก่อนนะผมเนื่องจากมันมีปัญหานะครับผมนะฮะก็พูดซ้ำอีกทีเผื่อบางคนจะไม่เข้าใจกันนะผมยิ่งผมพูดเนี่ยยิ่งไม่เข้าใจเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวก่อนนะอันนั้นตึกไอ้ Border City เหรอหรือว่าที่นี่คือ Border City ฮะนี่คือ Border City ที่นี่อ๋อโอเคนี่ผมงงแล้วมั้ยเนี่ยก็คือเมืองใหญ่แล้วก็จะฟาร์มกล่องไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์ไปด้วยนะต้องกราบตีนมั้ยฮะโอเคไม่ต้องนะโอเคครับผมช่วยๆกันช่วยๆกันทำมากินหน่อยนะนะสงสัยได้ถามได้ถามได้ทำได้นะโอเคประมาณนี้ นะฮะปะฟาร์มของต่อครับผมลำคาญมาปืนอยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยโอเคอะไรนักหนาอะไรนักหนาฮะเออนะครับซึ่งถ้าเกิดเราฟาร์มคงฟาร์มของเนี่ยถ้าเกิดเราได้ EXP เนี่ยคุ้มมากครับผมคุณผู้ชมฮะอันนี้เราก็เปิดไปแล้วผมอยากให้ EXP สเตตัสป่ะให้เมื่อกี้ได้อย่างคุ้มอะรู้สึกว่ามีคนมาเปิดไปแล้วนะฮะผมขอย้ายเมืองครับผมนะแซมนี่คือเมืองมั้ยครับพี่ใช่มั้ยแซมใช่คือเมืองเหมือนกันผมไปแซมดีกว่าอยู่ไม่ไกลมากครับผม500กว่าเมตรฮะซึ่งแม่งมีรถมั้ยพี่มีรถมั้ยอย่างไกลก็เห็นพวกหุ่นยนต์แปลงร่างได้ถ้าฮีโร่แล้วก็วิ่งไปเป็นฮักด้วยอื้อหือซวยแล้วฮะต้องวิ่งอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวผมขอวิ่งก่อนสักแป๊บนึงนะฮะคุณผู้ชมวอล์กเกอร์ได้ EXP ด้วยยิงระหว่างทางก็จะยิงไปเรื่อยๆนี่วอล์กเกอร์อ๋อนี่คือโจ๊กเกอร์ผมนะดูดีๆผมนะดูที่การแต่งตัวอย่าดูที่ชื่อนะครับผมฮีโร่ฮีโร่แป๊บนึงครับผมใจเย็นๆฮะซอมบี้นี่มันไม่ได้หาเหวไว้เลยมอดดิมาเดะมอดดิถึงไหมครับผมตัวนี้แม่งตายยากแล้วแม่งไม่ได้เลยด้วยได้ขวดน้ำเฮ้ยในวิชั่นเยี่ยมแม่ของดีนะเราเนี่ยสุดยอดเลยครับเมืองดอกของต่างกันไปนะครับมันจะสุ่มดอกอะไรสุ่มนะครับของมันจะสุ่มดอกไปต่างเมืองแต่ละเมืองโอเคฮะมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนไงครับบางอย่างเราอาจจะได้ปืนหายากได้โอเคเราก็จะไปเมืองแซมเลยผมนะฮะก็เป็นข้อแนะนำผมสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้นะฮะก็อย่าอยู่เมืองเดิมซ้ำๆเพราะว่าอาจจะมีคนตามมายิงคุณได้หรือว่าของมันอาจจะหมดเมืองก่อนก็เป็นได้นะฮะแนะนำว่าต้องเปลี่ยนทางเดินไปเรื่อยๆเว้ยคุณผู้ชมเพราะเซิร์ฟเวอร์นี้คนมันก็นะตอนนี้เนี่ยมันเป็นวันอังคารผมเวลา2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มแล้วนะฮะอีกมันไม่เกือบอะอีกนานอีกครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับคุณผู้ชมผมขอเดินไปก่อนนะโอเคเราตัดเลยดีกว่าผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมันเกือบถึงแล้วสมมาตัดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวบิดทำไมไม่จุกอ่ะเออเฮ้ยเปิดก่อนเลดเดมอนนี่ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรเอ้ยรู้สึกว่าน่าจะเอาไว้ขายนะฮะมาต่อเลยผมโอเคซึ่งเดี๋ยวผมขอฟาร์มของก่อนนะฮะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปยิงซอมบี้อะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยได้แล้วมาวะเฮ้ยใบอัปเกรดอีกแล้วผมนะใบอัปเกรดปืนสไนด้วยระดับ A เฮ้ยผมโชคดีเนี่ยโอเคผมนะหลังจากที่เราหาของเสร็จเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงโนดรอปเพื่อยิงปืนกันกับพี่นะครับ2คนนั้นนะฮะคุณผู้ชมนะโอเค ฟาร์มของก่อนเด้อฟาร์มของก่อนเด้อโชจ่าเอวอลเกอร์จ่าเอจ่าเอวอลเกอร์ซึ่งเราได้ใบอัปเกรดมาใบอัปเกรดปืนกลระดับ A ซึ่งผมอยากได้ปืนอัปเกรดปืนกลมากกว่านะเพราะว่า ไอ้ปืนสไนเปอร์เนี่ยผมไม่ค่อยเน้นอะไรมากครับผมแล้วก็ตอนที่ผมอัพสกิลเนี่ยอย่างที่รู้กันนะผมไม่ได้อัพ อะไรวะไม่ได้ปืนสไนเปอร์นะฮะกระสุนสำหรับปืนกลใช้กับอะไรได้บ้างวะเนี่ยแป๊บนึงนะครับกี่มันขึ้นอยู่อ่ะเนี่ย QLB 06 Camo Snowy นี่ปืนกลเหรอ QLB อ่ะใช่เหรอวะมันปืนสไนเปอร์ไม่ใช่เหรอวินาวิชั่นหมดแล้วเอ้ยจุยเสียจุยยิงแม่งครับยิงครับยิงครับปึ๊บเลดเดมอนนี่เอาไว้ขายได้ใช่ไหมพี่เลดเดมอนครับใช่แล้วก็อีกวิธีนึงสำหรับขายฟรีหายาที่ไหนคือให้เราไปหายาที่โรงพยาบาลเลยหาอะไรนะพี่ขายฟรีอ๋อคือแบบไม่ต้องซื้อใช่ไหมพี่ใช่ยาเนี่ยเราอยู่เหมือนใช่ไหมตอนนี้ครับผมเราเห็นโรงพยาบาลไหมสีเดี๋ยวนึงพี่โรงพยาบาลอ๋อสีนั่นจะสีแดงขาวนี่ใช่ใช่ใช่เพราะที่แบบยาอย่างเดียว 100%คือมันจะดรอปแต่ยาใช่ไหมพี่ใช่สำหรับคนที่ชอบฟาร์มอย่างเดียวแล้วไม่รู้จะหายาที่ไหนให้มาหาในโรงพยาบาลอย่างเดียวมันจะมีทั้งหมด
4-5 โรงพยาบาลในแมปโรนันโดโอเคฮะอันนี้เราต้องหาเองเพราะไม่บอกว่าจะอยู่ที่ไหนบ้างครับซึ่งตอนนี้นี่ผมได้ของดีพี่ได้ชุดมาชุดนี้มันหายากป่ะครับหรือว่าไม่ยากชุดนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าคนขยันตามก็ได้เรื่อยๆโอเคครับผมแปลว่าผมถือว่าโชคดีแต่ว่าตอนนี้นี่ผมได้ไปอัปเกรดมาเยอะมากพี่สไนเปอร์3ใบสไนเปอร์ระดับ A 3ใบโอ้โหซึ่งเยอะเลยเยอะกว่าอีกแม่งโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเยอะไปแล้วโอ้โหความแรง125นี่คือดรอปเหรอพี่ใช่ใช่เดี๋ยวเราบวกยอดฮะฝั่งตีบวกกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปตีบวกนะผมซึ่งเดี๋ยวขอเปิดกล่องนี้ให้หมดก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยคือมันจะดรอปยาทั้งหมดเลยนะฮะบ้านที่พี่เขาบอกเมื่อกี้เป็นไงฟังด้วยฟังด้วยนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปตีบวกกันดีกว่าครับอ่ะตีบวกพี่สปอนเลยครับสปอนได้ไหมเอ่ยรอ5วิโอเคผมเรากลับมาแล้วฮะเดี๋ยวเราไปลานตีบวกเลยครับผมโอเคไปเลยครับพี่ผมถือไม้ด้วยนะจ๊ะจำหน่ายชุดแล้วก็เราไปร้านที่จำหน่ายอาวุธได้ผมซึ่งมันมีเขียนว่าโซนตีบวกอยู่นะจ๊ะโอเคเข้ามาครับนำเลยครับนำเลยครับเอาปืนที่เราอยากแลกตีบวกแล้วก็หาดูเลยมันจะมีของแบบคือบวก5บวก10เราลองดูดีๆเพราะบวกมันจะแคปเกตปืนมันจะมี2แบบไงเราลองดูปืนสไลด์ระดับ A เหรอผมมีปืนแรงโหดๆบ้างวันเนี้ยบลูมี่ผมมีวูด PSG นี่อันนี้ครับวูด PSG ฮะแล้วก็มีอะไรอีกเชแท็กมีไหมเชแท็ก WA 200นี่มีอยู่แต่ว่าปืนนี้ดาเมจแรงกว่านะครับกระสุน5นัดวูดอันนี้5นัดเหมือนกันโอเคแลกมาเลยครับตอนนี้ผมแลกมาแล้วครับวูด PSG ซึ่งทำไงต่อครับพี่ได้มาแล้วครับเรานี่เลยคลิกแท่งบวกนี่เลยคลิกเลยครับปึ๊บโอเคแล้วก็ปืนวางใส่ใช่ไหมครับวางใส่หินตีบวกไอ้ตอนนี้คือใบกันแตกครับใช่ใบกันแตกเราไม่มีผมเราเสี่ยงดวงเลยฮะลองดูป้าบป้าบสองทำไมต้องลุ้นทำไมต้องลุ้นทีบวกเฮ้ยติดปะเนี่ยอาการตีบวกสำเร็จฮะซึ่งเดี๋ยวปืนอยู่ไหนวะเนี่ยวูด PSG อยู่ไหนวะอยู่นี่บวก10ความแรง125ตีบวก1ยิงแรงบวกยิงแรงขึ้นบวก10ก็คือจาก125เป็น135ใช่ไหมพี่อ๋อไอ้ย่าอยากตีบวกอีกจังต้องจัดแล้วได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับต้องแตกด้วยนะได้ครับพี่ไม่ต้องห่วงครับ เดี๋ยวนะระดับ A พกดวงมาเต็มผมพกดวงมาเยอะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงแบบเก็บปืนระดับ B แรงไม่ได้แล้ววันเนี้ยวูด PSG เดี๋ยวนะมันตีได้กี่ทีครับพี่อันนี้มันจะมีแบบเราแรกถึงตีบวกสูงสุดได้ถึง5ก็ตีได้แค่5เพราะมันมีอยู่2แบบคือบวก5กับบวก10อย่างที่บอกไปเราลองดูดีๆเราอยากได้บวกยิ่งบวกเยอะก็จะยิ่งแรงขึ้นแต่โอกาสก็ยิ่งแตกมากขึ้นครับทำไมผมใช้ผมแรกอันนี้ไม่ได้วะโอเคช่างมันก่อนฮะผมเอานี้ก่อนดีกว่าครับผมใจลง PVP ไหมครับผมลงแน่ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเนี่ยครับจัดนี้ก่อน WA 200ครับผมเอ้ย WA 2000ขอโทษทีฮะหินตีบวกจัดเลยไม่ต้องใช้แล้วกันตรงกันแตกไร้สาระตีบวกครับผมนี่3 2 1ตีบวกอีกทีนึงตีบวกอีกทีนึงภาพแม่สำเร็จเป็นไงแหมดูผมมากระดวงจริงรีวิวเทสชื่อนี้มากระดวงฮะบอกเลยนะเขาชื่อผมไม่ตั้งเนี่ยตายครับผมล้อเล่นนะฮะประมาณนี้พิมพ์เดี๋ยวอัพแม่งให้หมดเลยกระสุนก็ไม่มีแม่งอัพเพื่ออะไรวะเนี่ยอัพปืนกลมากดีกว่าผมนะเพิ่งมินิกันนี่อัพได้ป่าวมินิกันอัพไม่ได้นะก็เป็นอัพได้เฉพาะปืนที่หาได้ในแมปใช่ไหมพี่ใช่โอเคครับพอปืนท็อปมันแรงอยู่แล้วมาเยอะโอเคเดี๋ยวพับซื้อกระสุนปืนที่ฟาร์มมันจะอยู่ชั้น2ข้างบนได้ครับพี่ได้เราจะแลกปืนมาเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับอะไรในบ้างวันนี้โอเคได้2ปืนนี้เฮ้ยปืนนี้ได้สวยว่ะเพื่อนพี่ไหนนะคาโมไอโฟยวันการพีพีเนาะเราตีบวกครับภาพวางไหมครับวางตีสามสองหนึ่งภาพแม่สำเร็จอีกแล้วผมนะบวกหนึ่งนี้โคตรโชว์เลยเนี่ยแม่งโอเคแล้วก็ตีบวกอันนี้ด้วยผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อกระสุนปืนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงพีวีพีกันนะครับผมซึ่งผมมีของดีอยู่แล้วล่ะนะผมคงไม่ใช้ปืนที่ผมตีบวกอย่างเดียวแน่ๆฮะ
แม่บอกแล้วชิ้นนี้มากระดวงครับบวก1ซึ่งบวก1นี้หลายๆคนก็คงติดกันเยอะแยะนะฮะชุดนี้เราได้มาอย่างว่าผมนะคุณผู้ชมก็ไปร้านจำหน่ายชุดนะครับผมแล้วก็ไปแลกชุดนะครับด้านบนหรือเปล่าวะใช่ด้านบนนี่ก็ส่วนข้างล่างนี้ก่อนใช่แลกชุดข้างบนฝั่งบนโอเคซึ่งผมไม่แลกเหมือนกันครับผมมาบอกเฉยๆฮะเผื่อบางคนลืมโอเคพี่เดี๋ยวพาผมไปซื้อกระสุนปืนนะครับกระสุนปืนนี่มาฝั่งนี้เลยข้างบนนะฮะใช่ป่ะใช่เราวิ่งขึ้นไปด้านบนนะฮะคุณผู้ชมอาจจะปะเฮ้ยนี่ตรงนี้ใช้พอยต์ซื้อเลยกันครับราคา15พอยต์ซึ่งเราต้องดูว่าผมว่าปืนที่เราต้องการใช้เนี่ยคือปืนอะไรเช่นอันนี้คาโมยิงแรงขึ้นบวก1ผมว่าคาโมนี้น่าใช้ครับปืนมินิกันผมดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยความแรง17ผมจะใช้ปืนคาโมนี้ครับคาโม M4A1 นะฮะแล้ว M4 เราธรรมดานี่ดาเมจ16คดกะโหลครับพี่อันนี้ความแรง19ไม่ใช้วูด PSG ที่ผมใช้ผมนี่ฮะจะใช้บวก1อันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมขอเงินมากดให้เรียบร้อยก่อนปึ๊บๆๆ2พอยต์นี้ทำอะไรได้บ้างฮะ WA 2000นะครับยิงแรงขึ้นบวก10ซึ่งไม่รู้ว่ามันดียังไงนะฮะอันนี้เราไม่เอาแล้วเพราะว่าเรามีแล้วนะครับเปิดวูดนี่ไม่เอาแล้ว WA 2000ไม่เอาแล้ว Stack Tag M4A1 เหรอมาไงวะเดี๋ยวก็นี่ไงยีปืนฟรีเริ่มต้นอ๋อปืน Stack Tag เนี่ยพี่ใช่บอกไงเนี่ยงงน่าจะใช่ปืนอ๋อปืนนั้นเราเปิดกล่องได้ไม่ใช่หรอผมเปิดกล่องได้เนี่ยเดี๋ยวมันมีให้นี่บอกว่าตีบวกไม่มีไม่น่ามีมันเป็นปืนแล้วครับพี่ปืนนี้อะไรไหมฮะเป็นปืนลายสวยปืนลายสวยนะครับเป็นสแต็กแท็กนะสุดยอดไม่ใช้เก็บไว้ให้ผมขึ้นนิ่งฮะขึ้นนิ่งโอเคก่อมามีดมาโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็มาดูปืนที่เราต้องการใช้คือปืนคาโมกัน M4A1 นะฮะคาโม M4A1 โมโดซึ่งไม่ใช้กระสุนปืนรวมกับนั่นได้ป่ะพี่ไม่ได้ล่ะมันไม่ได้มันแยกไว้นะเดี๋ยวแล้วกระสุนคืออันไหนครับเขาจะมีเขียนบอกหรือเปล่าเขาจะมีเขียนบอกอยู่ครับจะชื่อเดียวกับปืนนะครับหาดีดีครับต้องไล่หาเรื่อยๆผมแนะนำให้หาจากอันนี้ฮะหากระสุนปืนฟาร์มโคม่าเราอะไรวะเราคาโมอันนี้เป็นโคม่าเดี๋ยวนะโคม่าเอาแม่งตัดจังคาโมโคม่าคาโมเราหาคาโมครับผมนะคาโมอย่าตัดสิอย่าตัดสิพี่ใจเย็นไปมันหลุดจังวะอย่าไปยิงใกล้ๆมันเลยครับโอเคครับยืนห่างๆอ๋อได้แล้วโอเคขอบคุณมากครับผมไอ้วูด PSG เจอแล้ว20พอยต์เอามาครับเงิน20สัก5นะครับ3 4 5โอเคประมาณนี้แล้วก็แลกมาเลยครับปึ๊บๆๆๆๆๆ5อันนี้มันไม่พอหรอกคุณผู้ชมเอาต่อครับ2 3 4 5โอเคปึ๊บรวมได้ไหมเอ่ยรวมได้มันจัดกันยาวๆฮะปาบปาบปาบดันเลยฮะดันอย่างเดียวโอเคปึ๊บมารวมต่อครับประมาณนี้ฮะอีก3มันพอแล้วจาก20อันนี้กำลังโอเคครับได้อยู่หาคาโมของเราต่อครับผมคาโมฮะสุดเบิร์นคาโมอยู่ไหนวะ M4A1 คาโมมีหรือเปล่าครับ M4A1 กีนมีแต่กีนพี่เดี๋ยวคาโมไม่มีอะพี่อยู่ไหนเอ่ยมันจะเป็นปืนอีกปืนมันลองไปดูอีกตัวนึงดีครับเผื่อมันมีอ๋อคือมันมีเรื่อยๆนี่ว่าอ๋อนี่อซิม็อบขอหาแป๊บนึงนะฮะคุณผู้ชมแม่งใช้เวลานิดนึงเนาะตรงนี้มั้ยครับลองมาดูตรงนี้ครับตรงไหนครับตอนเนี้ยเราจะซื้อปืนไหนพอเมนนะโคม่าไม่เราจะซื้อกระสุนปืนไหนผมถือปืนให้ดูดิปืนเนี้ยพี่คาโม M4A1 โมโดครับคาโมผมเจอแต่โคม่าพี่อันไหนครับในทีมไหนครับนะครับนี่ครับมันน่าใช้กระสุนเดียวกันหรือเปล่าปืนนี้ต้องเอาปืนกระสุนที่สปอนนะครับอ๋อกระสุนที่สปอนใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวครับผมใช้หมดแล้วหรอวะเอาละเฉพาะในเกมแรกอันนี้เราอย่าเพิ่งสนใจครับเรากลับสปอนอีกรอบนึงครับทับแม่งเลยขี้เกียจเดินละแม่งห้าวิอีกแล้วเอาละเฮ้ยเราก็มาดูกระสุนปืนกันครับกระสุนปืนอยู่ไหนวะผมโยนให้แล้วครับเมื่อกี้ลองชักนะครับอ๋อนี่ไงโมโดปืนซีเดี๋ยวอ๋อเราสามารถแลกได้อ๋อเขาโยนมาแล้วนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับตรงไหนวะทำไมยังรีโหลดไม่ได้เนี่ยเอ้ย
เดี๋ยวแป๊บนึงโมดอลปืนฟรีนั่นก็คือปืนฟรี LCD ไม่ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมค่อยบอกแอดเขาแก้ให้แล้วกันโอเคงั้นไปก่อนแล้วกันครับปืนนี้ฮะเสียดายอยากใช้ซะหน่อยปืนนี้ก็ไม่ได้ที่แล้วผมยังใช้ยิงอยู่เลยไม่รู้ผมเติมไม่ได้ผมงงเหมือนกันนะเนี่ยเติมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับผมไปโนดรอปเลยกันฮะใช้แค่สองปืนนี้พอ WA 100ผมก็เติมไม่ได้อะไรวะเนี่ยไอ้ WA 2000นี่ใช้ไม่ได้ใช้แม่งสองปืนนั่นแหละมันจะมีกระสุนของมันอยู่ใน WA 2000 WA 2000ผมฟื้นมาแล้วครับกระสุนใช่ครับเฮ้ยผมซื้อมายังวะยังนี่ว่าผมเจอแต่ผมไม่ได้ซื้อมาช่างมันโอเคไม่เป็นไรเรามีแต่วูด PSG ฮะโอเคไม่โนดรอปเลยครับอันไหนแมปใหม่นะครับพี่แมปใหม่ก็มันมี4แมปเลยทั้ง4แมปเลย1 2 3 4เราจะเล่นโนดอันไหนเอาอันแรกก่อนเลยดีกว่าผมไปตายครั้งละแมปแล้วกันครับสุ่มวาร์ปมาอันนี้คือยิงกันเองเลยนะไม่มีพวกนะยิงกันเองเลยดีกว่ามาไม่มีพวกจัดไปครับโอ้โหไอรอนแมนจะบินว่อนนะไม่เอาเดินพอไปคนเดินลิงฮะไอเกาะโอเคเรียบร้อยอันนี้ดาเมจ125บวก10ก็เป็น135นะฮะอยู่ไหนกันเนาะอยู่ไหนกันเนาะเดี๋ยวขอหาครับผมจะตายครั้งละแมปนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงผมจบไวแน่นอนนะคลิปนี้ก็อาจจะเจอใครวะเนี่ยโดนครับโดดดิครับดีเลือดดีเลือดโอ้ยที่ก่อน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 จ้าที่ก่อนจ้าไม่โดดมั้ยไม่โดดมั้ยผมถึงทั้งหมดขอไปคุณผู้ชมด้วยนะฮะไม่โดดมั้ยนะไม่โดดเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวติดเสียงไม่เสียงนิดนึงโอเคไม่โดดเลยฮะโดดแล้วผมซึ้งเข้าน้อยมากๆคุณผู้ชมอุ้ยเฟดอย่าเฟดอย่ามาเฟดกับผมไม่เอาไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ไม่เอานะดีโลสเปอร์นี้ครับดีโลทำดีโลครับสเปอร์นี้ดาเมจนี่ได้อยู่ครับมีมาแล้วบินมาแล้วมีบินนาคาราอาจจะฮึบอยู่ไหนฮะมาครับโดดมาครับดีโลยังไม่เสร็จอีกเหรอเดี๋ยววิ่งมาเลยครับมาเลยโดดมาไม่โดดมาเดี๋ยวก่อนจะฮึบไม่โดดเอามาครับไหลก่อนคือจะฮึบวันดีครับไหลขอไหลหน่อยโอเครีบๆแป๊บนึงครับคืนนี้มาเล่นกันมัน3คนนี่แหละนะฮะมาคัมออนดูเดี๋ยวๆแป๊บนึงผมขอถ่ายรูปแป๊บคาที่เลยคนกำลังจะถ่ายรูปเลยแป๊บนึงครับเดี๋ยวจุดปั๊บใหม่จุดปั๊บเดี๋ยวเวลาออกลงแล้วคุณผู้ชมซึ่งจริงๆเนี่ยผมเปลี่ยนแมปแล้วเอ้ยเปลี่ยนแมปดีกว่าเราตายแล้วมาไปแมปที่2เลยผมนะฮะซึ่งถ้าเกิดไม่ได้นี่ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราไม่ได้ยิงกันไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเป็นการแนะนำแมปซึ่งอันนี้เนี่ยเราเคยดูไปแล้วนะครับผมนะฮะเคยดูแล้วทำไมยิงไม่โดนมันอ่ะตอนนี้จะตายไปเนี่ยเลยตั้งเยอะชาตินี้ก็ไม่ตายบอกเลยฮะซึ่งมีโอกาสตายอยู่เพราะว่ามันขึ้นแรงอยู่นะขอยิงเถอะขอฆ่าคนแท้ตายยิงนิดเดียวก็ตายแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรวะไม่โอ้โหอีกนิดเดียวก็ตายแล้ววะเหลือแค่นิดเดียวโอ้ยแม่งไปวันละดงดวงแมป3ฮะเดซิตี้นะครับเป็นยังไงต้องไปดูฮะปึ๊บโอ้เป็นเมืองหิมะเลยฮะหิมะประมาณนี้ครับได้ครับก็เป็นเมืองหิมะนะครับคุณผู้ชมผมก็มันจะมี PVP 2ใช่ไหมครับมันจะเป็นได้ของตกใช่ไหมใช่ที่ต้องกดโอเคผมไม่ไปแล้วนะของตกไม่ไปฮะเกียดไปขยะของตกก็รอไปดูได้นะครับเฟดทำไมครับเฟดคุณอย่ามาเฟดใกล้ๆผมครับผมยิงหัวแตกหมดอะมาเดี๋ยวกระมอนดูดโอ้โหเลือดรีทีละร้อยนี่กินยาเลยเนี่ยโอ้ my god ยิงแป๊บนึงเดือดฮักนี่ก็ฮักเหมือนกันมาเดี๋ยวมากระมอนมาเลยครับขอเตือนอะไรหน่อยใช่ไหมครับคือว่าเวลามีการระวังปลอกแตกกันด้วยนะครับโอเคซึ่งอ๋อกระผมยังไม่แตกครับผมตกใจเลยนะครับโดดบ้างขึ้นดีโอ้ยโอ้เสียงมันขึ้นมาถามเลยโอ้โหขนลุกขนตูดลุกเลยฮะคราวนี้ผ
โอ้โหมึงตามมาด้วยเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเงี้ยอาจจะฮึบลงบ้างลงบ้างอาจจะฮึบจะฮึบขึ้นบ้างคุณขึ้นผมลงคุณขึ้นผมลงนะเราแลกกันเราแลกกันเราแลกกันอาจจะฮึยจะฮึยอาจจะฮึยจะฮึยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนจะตายจะตายโอ้ยทั้งตันทั้งตันเว้ยทั้งตันเว้ยบอดี้จ้าเบบีจ้าบอดี้จ้าเบบีจ้าคือวันนี้ครับขึ้นมาได้จนได้ไปเดทซิตี้เราผมเนี่ยเดทนะฮะเดทมีเยียบิชโอเคต่อไปเป็นไมล์มิสเตอรี่นะฮะมิสเตอรี่มิสเตอรี่มิสเตอรี่เย้อ๋ออันนี้คือเป็นแบบเซตโกนะฮะคุณผู้ชมก็ผมเคยเล่นแล้วนะฮะแบบนี้นะฝีมือก็เก่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากผมแบบนี้ฮะก็ยิงกันมันก็ยิงกันทุกแมปแหละอันนี้คือเป็นแมปตายของไม่ตกนะครับอย่างที่บอกกันไว้นะโอเคซึ่งมันธรรมดาไปอะแบบเนี้ยเป็นแมปก็คือต้องมี VIP เท่านั้นอ๋อนี่คือเป็น PVP สำหรับ VIP ใช่ไหมครับแมปสุดท้ายสำหรับคนของตกมันจะนี่เลยกดไปตรงป้ายโคโลโคโลโดโอเคครับอันนี้คือเป็น PVP สุดท้ายนะฮะจริงๆจะไม่มาหรอกประมาณไหนก็ได้ PVP โซน2โซน1ผมมาโซน2นะครับอันนี้คือตาของตกใช่ไหมฮะครับผมถ้าร้อนร้อน VIP สปอนต้องเป็น VIP อย่างเดียวใช่ไหมครับครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคนที่เป็น VIP เนี่ยนะครับก็อย่าของตกก็มาลองลงกันได้โอเคนะฮะป้ายนี้ได้แล้วฮะมันจะเป็นเดคอนขึ้นมาอยู่มันจะมีแบบว่าเรียกคนเรียกตีนใช่ไหมครับนี่ไงยึดครองพื้นที่ PVP โซน1ผมก็สามารถไปไฟกันได้นะครับสำหรับคนที่เป็น VIP นะครับผมประมาณนี้ฮะโอเคผมก็สำหรับคนที่อยากจะได้คงได้ของเนี่ยก็สามารถมาท้าดวลกันได้ใช่ไหมครับถ้าจะมีวอลคิวด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เขากำลังรอคิวเยอะๆก่อนแล้วก็คนที่เล่นเก่าๆกลับมาเล่นได้เลยนะครับเพราะพอดีเขาไม่ติดหนีนะโอเคโอ้ชิบหายลงลาวาเดี๋ยวก่อนโอเคผมนะก็ประมาณนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์เพย์มายซีนะฮะคุณผู้ชมนี่อัปเดตไปเยอะพอสมควรเลยนะครับก็แอดมินเขาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่นานพอสมควรเลยแหละนานโขเลยเนาะสำหรับผมนะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีเจ้าๆครับผมขอบคุณที่รับชมเลยครับสวัสดีครับแหมขอบคุณมากๆครับผมทั้งสองคนเลยครับผมครับพี่เลยครับตอนนี้ผมอยากคุยส่วนตัวข้างล่างเลยครับได้ครับเดี๋ยวค่อยคุยผมปิดคลิปแล้วบ๊ายบาย